สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวของเล่นนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นการรีวิวของเล่นเก่าอีกหนึ่งชิ้นนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับคือตอนที่แล้วเรารีวิวหุ่นยนต์ Ken Laser นะครับจาก Justic Laser ส่วนตัวนี้ก็เรื่องเดียวกันนะครับมาจากเรื่อง Justic Laser นะครับเพียงแต่เขาจะมีเป็นหุ่นยนต์เฉพาะประจำตัวของสีน้ำเงินในเรื่องนะครับผมก็คือเป็นถ้าชื่อของเขานะครับชื่อนินไลเซอร์นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับในเรื่องนะครับถ้าเป็น DX เนี่ยจะมี2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกคลิปแรกนะครับ2ตัว 1+1 นะครับ2ตัวนะ 1+1 เป็น1นะ ก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายก็อดซิลล่าเป็นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเสือนะครับรวมร่างกันเนี่ยเสือสีน้ำเงินนะครับตัวเขาจะเป็นก็อดซิลล่าประมาณนี้นะนี่ถ้าเป็น DX เนี่ยหัวก็อดซิลล่าจะโผล่อยู่ตรงเนี้ยประมาณนี้นะครับนินไลเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับตัวนี้นะครับการดีไซน์นะครับผมก็หัวเนี่ยหัวเสือออกมาแบบโท่งๆเลยโท่งๆเลยคือไม่มีการแบบเป็นหน้าคนหรืออะไรแบบเคไลเซอร์ตัวที่แล้วนะฮะน่าจะอ้าปากก็เป็นหน้าคนอะไรบ้างตัวนี้มาแหวกจริงๆก็ไม่แหวกอะตัวอื่นหน้าก็สัตว์ประหลาดทั้งนั้นแต่ตัวแรกมันดันอารมณ์หน้าเหมือนคนมากกว่าเนาะการออกแบบก็จะมีเนี่ยอารมณ์มันเหมือนจะนินจานะครับตัวแรกเนี่ยเคไลเซอร์เขาจะเป็นลักษณะเหมือนนักรบพวกซามูไรหรือนักรบโบราณอารมณ์ประมาณนั้นเนาะส่วนตัวนี้จะออกแบบมาในลักษณะของนินจานะครับก็จะมีพวกตะกงตะแกรงจะเรียกว่าไงดีชุดนินจาครับอารมณ์ก็จะมีกลิ่นความนินจาเขาหน่อยนะครับด้านหลังเช่นเคยนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีปุ่ม A กับ B เอาไว้กดเสียงนะครับ2ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นลังฐานนะครับให้ไขน็อตแล้วก็ดึงออกมาเปลี่ยนฐาน3ก้อนเหมือนเดิม LRCC นะครับขาเขาก็ประมาณนี้เนาะเช่นเคยครับตัวนี้ผมก็ได้มามือ2เนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีอาวุธอะไรที่แยกเพราะฉะนั้นเขาก็จะก็จะประมาณนี้เลยไม่เหมือนเคไลเซอร์ที่ดาบส่วนใหญ่จะไม่มีอยู่แล้วถ้าเป็นมือ2เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุดขยับกันนะครับสำหรับจุดขยับนะครับผมก็จะมีส่วนหัวนะครับก็หมุนได้ประมาณนี้เนาะแขนยกได้ยกได้ทั่วแหละโอเคข้อศอกนะฮะอันนี้ข้อศอกดาบตรงแขนไม่สามารถผับได้นะครับมีความยางอยู่คือมีความนิ่มๆดัดได้อยู่นะความนุ่มนิ่มดัดง่ายเช่นเดียวกันคือแปรขาได้เหมือนเคนไลเซอร์นะครับตอนนี้จุดขยับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็โพสท่าได้ครับประมาณนี้เนาะไม่ได้อะไรมากมายต่อมานะครับคือลายเด่นนี้ลายนี้นะครับก็คือ Light and Sound นะครับก็คือแสงเสียงเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับปุ่ม AB นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดูนะครับก็จะมีเสียงเหมือนเสืออารมณ์ประมาณนี้เนาะก็มี2เสียงนะครับอีกปุ่มหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาปิดไฟดูกันนะครับห้องนี้ไฟมันก็สวยจริงๆนั่นแหละผมถึงอยากจะให้ลายนี้น่าจะกดไฟค้างได้มันจะเวิร์กกว่านี้มากๆเลย
ลูกเล่นแสงเสียงก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จบกันไปนะครับกับพาร์ทที่2นะครับกับนินไลเซอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับที่จะต่างกับ DX ตรงที่ DX เนี่ยมันรูปร่างมันจะหนาๆหน่อยสำหรับตัวนี้ก็จะดูสลิมแล้วดูสวยสมจริงขึ้นเนาะก็เหมาะสำหรับการตั้งโชว์สวยๆนะครับก็โพสท่าอะไรได้ก็ไม่ได้เยอะเท่า DX แหละแต่ก็ถือว่านะผมถือว่ารูปร่างสวยมันก็โอเคมีตัวนึงรูปร่างสวยอีกตัวนึงลูกเล่นแปลงร่างอารมณ์ก็คงประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ